เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีได้ยุตนาจังอย่างนี้โอกาสบรรลุธรรมในภพหน้าเนี่ยสบายสบายเลยแต่ถ้าอินทรีย์แก่กล้าก็ทันแน่ชาตินี้ขอน้อมนมัสการพระอาจารย์ครูคริสหลานซือลิลี่หลานอายุ5ปีหลานขอช่องประสูติอานนท์นั้นต้องเป็นอย่างนั้นคือความสลามมีซ้อนอยู่ในความนุ่มความเจ็บไข้มีซ้อนอยู่ในความบ่มีโรคความตายมีซ้อนอยู่ในชีวิตสาวีบันจึงบ่บริสุทธิ์พูดพองเสียแล้วแลกายก็เหี่ยวย่นย่นยานมีตัวของไปข้างหน้าอินทรีย์ทั้งหลายก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปหมดทั้งตาหูดังลิ้นกายดังนี้โธ่เอ๋ยความแก่อันน่าสัวซาเอ๋ยความแก่อันน่ารังเกียจเอ๋ยกายที่น่าพอใจบัดนี้ก็ชื่อความแก่ยำดีเบิดแล้วแม้นไผผู้ใดจะมีชีวิตอยู่ตั้งฮอดปีทุกคนก็มีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าความตายบ่ละเว้นแก่ไผไผมันยำยีเบิดทุกคนสัตว์ทั้งปวงทั้งที่เป็นคนนุ่มคนแก่ทั้งที่เป็นคนพาลและบัณฑิตทั้งที่มั่งมีและยากจนล้วนแต่มีความตายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเปรียบเหมือนภาชนะดินที่สร้างหม้อปานแล้วทั้งน้อยและใหญ่ทั้งที่สุกและยังดิบอยู่วังแต่มีการแตกทำลายสันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็มีความตายเป็นเบื้องหน้าสันนั้นสาธุ